สกายบุ๊กขอเสนอดิจิตอลเพย์บุ๊กนิทานเสียงแสนสนุกชุดหลวงตาเล่าชาดกเรื่องมาตุโปสกะชาดกพญาช้างเผือกเลี้ยงมารดาานมาแล้วในอดีตการณกรุงพาราณสีมีพระเจ้าพรหมทัตเป็นผู้ครองนครครั้งนั้นมีป่าหิมพานต์ที่มนุษย์ไม่กล้าอาถรรพ์เข้าไปจึงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้อยใหญ่และพันธุ์ไม้นานาลึกเข้าไปใกล้เชิงเขาเป็นที่อยู่ของพญาช้างเผือกรูปร่างสง่างามและมีช้างบริวาร 80,000 อาศัยอยู่รวมกันเป็นโขลงใหญ่ในโขลงนั้นมีช้างมารดาของพญาช้างเผือกซึ่งดวงตาบอดสนิททั้งสองข้างไม่สามารถออกหาอาหารกินเองได้